สวัสดีครับสวัสดีชาวไทยนิวเจียงใหม่นะอากาศน้ำปิงนะครับวันที่ในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเจียงไฮ้แป้หน้านนะครับน้ำท่วมหลายจุดเลยวันนี้มีคนอินบ็อกซ์มาที่ไทยนิวเจียงใหม่นะครับว่าขอมาเอิ้นมาพอมาใจพอน้ำปิงเตี้ยนจุดพีหนึ่งหน่อยนะครับการซึ่งตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกว่านะครับณจุดพีหนึ่งยังอยู่ที่2ป่าอยู่นะครับ2เมตรป่าอยู่ยังถือว่าเป็นระดับปกตินะครับที่หลายคนหวาดกลัวหรือว่าวิตกว่าน้ำตังเจียงดาวตังฝั่งจะไหลเข้ามาในตัวเมืองเจียงใหม่นะครับตอนนี้แอดมินปามาชมสถานการณ์น้ำปิงนะครับไลฟ์สดในช่วงสั้นๆบริเวณจุดพีหนึ่งตรงนี้นะครับใครที่ชมการไลฟ์สดอยู่ตรงใดก็มาเอิ้นมาจากกันได้ว่าชมอยู่ตรงใดแล้วก็ฝนตกก่อนนะครับตอนนี้แอดมินอยู่บริเวณจุดพีหนึ่งชมสถานการณ์น้ำปิงซึ่งถือว่ายังมีหลายภาคส่วนนะครับออกมาชี้แจงว่าน้ำยังอยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับเขื่อนแม่งาดยังรับน้ำได้แล้วก็หลายพื้นที่ฝนได้หยุดตกลงแล้วรวมถึงเชียงใหม่ของเราวันนี้ช่วงแรงวันนี้ฝนหยุดลงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่ชมการไลฟ์สดฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไทยนิวเจียงใหม่แต่นี้แอดมินพดจดมาอยู่บริเวณจุดพีหนึ่งนะครับบริเวณจังสะพานนวราชเจียงใหม่ชมบรรยากาศน้ำปิงนะครับที่หลายคนวันวิตกว่าตอนนี้น้ำปิงไปจะได้ห้องนะครับอันนี้บริเวณรอบๆตะกี้มีประชาชนนะครับตะกี้มีประชาชนมาดูแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำนะครับอยากจะฝากเจ้าหน้าที่สักนิดนึงนะครับว่าหน้าจอบริเวณด้านบนนะครับมันดับไปเนาะอยากให้แก้ไขนะครับแล้วก็ช่วยประชาชนบางส่วนตะกี้ที่แอดมินมาถึงยังมีประชาชนเพิ่นมาพอสถานการณ์น้ำตัวนะครับก็อยากให้อัปเดตบริเวณจอตรงนี้ให้เฮาได้เห็นนะครับได้เห็นสถานการณ์น้ำกันตัวเนอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับน้ำอยู่ที่จุดพีหนึ่งนี่ครับอยู่ที่2จุดประมาณ 2.5 มาถึง 2.5 นะครับประมาณ 2.4 นะครับผมบริเวณนี้นะครับล่าสุดเลยตอนนี้นะครับอยู่สถานการณ์ปกติอยู่นะครับเจ้าเชียงใหม่ของเราวางใจได้ถ้ามีความคืบหน้าหรือว่ามีความเพิ่นประกาศอย่างไรจะได้นะครับเดี๋ยวแอดมินหรือว่าทีมงานของเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้นะครับมาต้องวันวิตกแล้วก็มาต้องตื่นตระหนกนะครับตอนนี้ระดับน้ำยังอยู่ในสภาวะปกติอยู่นะครับอันนี้เชิงสะพานน้ำปิงวันศุกร์ที่23สิงหาคมนะครับแอดมินปามาชมสถานการณ์สั้นๆบริเวณจุดพีหนึ่งนะครับอย่างที่แอดมินบอกก็คือประชาชนตะกี้แอดมินมานะครับมีประชาชนบางคนเพิ่นมาดูบริเวณนี้แล้วเพิ่นก็บอกว่าหน้าจอมันดับเนอะนะครับหน้าจอบริเวณด้านบนมันดับนะครับหน้าจอแสดงน้ำแต่ละจุดมันดับไปนะครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่หรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูสักนิดนึงว่าหน้าจอมันเป็นจะได้ประชาชนเพิ่นก็อยากรู้ว่าระดับน้ำเป็นจะได้พ้องนะครับอันนี้แอดมินจะขออธิบายนิดนึงนะครับว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำยังอยู่สภาวะปกติอยู่นะครับจุดพีหนึ่งของเรายังอยู่ที่2ป่าอยู่นะครับแล้วก็ระดับจุดพีหนึ่งนี้จะน่าเป็นห่วงตอนที่เกิน 3.7 นะครับอย่างปีก่อนๆที่น้ำท่วมก็คือถ้าเชียงใหม่ของเรา 3.7 นี่เริ่มเป็นห่วงแล้วนะครับแต่ตอนนี้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม้ว่าตังแป้นั่นเจียงไฮ้น้ำจะท่วมแต่ว่าบ้านเฮาเจียงใหม่ของเฮาตามที่พยากรณ์มันบอกว่าจะมีฝนตกนักซอซีถึง30แต่ตอนนี้ฝนได้หยุดลงพ่องแล้วนะครับแล้วก็หลายตี้ก็ระดับน้ำก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่2ปลายนะครับ
ตอนนี้แอดมินนะครับปามาชมสถานการณ์น้ำที่บริเวณจุดที่1ตรงนี้นะครับใครที่ชมการไลฟ์สดอยู่นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำไปแต่การบริเวณเชิงสะพานน้ำปิงสะพานนวราชตรงนี้หรือว่าจุดที่1นะครับขออยากให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัปเดตเรื่องจอหื้อหน่อยนะครับตอนนี้จอมันดับไปน้อมีประชาชนบางส่วนเพิ่นก็อยากรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นจะได้ห้องณจุดที่1ตอนนี้น้ำเท่าใดนะครับประมาณ 1:45 นาทีนะครับระดับน้ำปิงจุดที่1ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 2.5 นะครับเจ้าจังใหม่ของเฮาอุ่นใจได้นะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องอำเภอเจียงไฮ จังหวัดเจียงไฮนะครับแล้วก็หลากหลายอำเภอที่จังหวัดน่านจังหวัดแต้นะครับที่น้ำท่วมตอนนี้ขอให้ดูแลสุขภาพกันตัวเองนะครับเชียงใหม่ของเฮาตอนนี้มันต้องวิตกกังวลนะครับระดับน้ำอยู่ในขั้นปกตินะครับถ้ามีความคืบหน้าจะได้เดี๋ยวแอดมินประกอบทีมงานไทยนิวเชียงใหม่ของเฮาจะอัปเดตให้ได้ทราบกันต่อไปนะครับรู้สึกว่าสัญญาณจะบ่ค่อยดีอันต้องขอสมาอภัยตัวนะครับชมการไลฟ์สดกันอยู่ตรงใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจทีมงานไทยนิวจังแม่ของเฮาวันนี้ขออนุญาตจบการไลฟ์สดกันไปก่อนสัญญาณบอกให้ดีนะครับน่าจะเป็นที่เครือข่ายหรือว่าจะเป็นที่อุปกรณ์นะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้จุดบริเวณจุดที่1น้ำปิงของเฮาอยู่สถานการณ์ปกติมันต้องเป็นห่วงนะครับแอดมินก็ขอให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องแปรน่านที่น้ำท่วมนะครับดูแลสุขภาพกันตัวนะครับมีหลายภาคส่วนมีตุ๊เจ้าหลายวัดเปิ้นก็ได้รวบรวมของบริจาคไปส่งให้พี่น้องก็ขอฮื้อสาธุอนุโมทนาบุญตัวนะครับวันนี้แอดมินไทยนิวจังไมของเฮาพามาชมบรรยากาศสั้นๆบริเวณน้ำปิงตรงนี้อยากจะฮื้อพ่อแม่พี่น้องอุ่นใจได้ว่าเจียงไมของเฮาสถานการณ์น้ำปกติอยู่เน้อนะครับคนก็ได้ยุดแล้วน้ำเจียงไมตั้งเหนือตั้งแม่ต่างเตียงดาวก็ไหลมาก็ยังอยู่ในขั้นที่เขื่อนแม่งัดฮับได้นะครับมันต้องเป็นห่วงเน้อแอดมินอยากจะฝากอย่างที่บอกก็คืออยากให้อัปเดตจอตรงนี้นิดนึงนะครับจอมันดับนะครับจอแสดงผลตรงนี้มันดับตะกี้มีประชาชนมาเพิ่นก็บอกว่าอยากให้แก้ไขจอให้อัปเดตตัวนะครับตะกี้มีประชาชนมายืนดูเพิ่นก็อยากรู้ว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับทราบนะครับช่วยแก้ไขจอบริเวณด้านนี้ตัวเนอร์วันนี้ขอลาทีมงานแอดมินไทยนิวจังหวัดนิดนึงนะครับขอบคุณครับ